วัสดีครับผมชาญวิทย์เทศินทโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยสนองนโยบายของท่านศักชัยบรรณสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1ขอเชิญติดตามชมนะครับเชิญครับครับนี่คือบรรยากาศนะครับโครงการอ่านให้อิ่มยิ้มทั้งครอบครัวซึ่งเราได้ดำเนินการมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่2นะครับอันนี้ก็คือคูปองนะครับนักเรียนอ่านได้นะครับทั้งเรียนอ่านได้แล้ว1บัตรนะครับ1คูปองนะครับ1หน้าหรือตามที่ครูกำหนดหรือนักเรียนคิดเองในเรื่องของอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเป็นช่วงเป็นข้อความนะครับก็จะได้1บัตรเพื่อนำไปแลกรางวัลซึ่งรางวัลของเรานั้นอยู่ทางด้านโน้นครับอันนี้คือรางวัลนะครับที่เราได้รับนะครับงบประมาณในการจัดหารางวัลมาเนี่ยจากสหกรณ์โรงเรียนนะครับจากสวัสดิการครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสผู้มีจิตศรัทธาคณะครูนะครับก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวลูกตานะครับแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องน้ำมันพืชไข่นะครับสิ่งนักเรียนชอบมากที่สุดนะครับก็คือข้าวสารนะครับเพื่อไปแบ่งเบาภาระครอบครัวนะครับทำให้ประหยัดรายจ่ายอันนี้ก็เป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับไปอ่านหนังสือเขียนหนังสือที่บ้านต้องนอนนะครับทำให้เจ็บหน้าอกเราก็เล็งเห็นตรงนี้ว่าน่าจะช่วยนักเรียนได้ถ้าใครอ่านได้ถึง40ครั้งนะครับก็จะได้โต๊ะญี่ปุ่นไปนะครับแล้วก็เราก็ยังได้ยึดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้นักเรียนที่ได้ช่วยเหลือตัวเองถ้าอ่านได้3ครั้งนะครับอ่านได้3ครั้งนักเรียนจะได้เม็ดพันธุ์พืชนะครับไปปลูกที่บ้านนะครับกินที่เราปลูกถ้าเหลือกินเราก็นำไปขายครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของโครงการอ่านให้อิ่มยิ้มทั้งครอบครัวนักเรียนก็มาร่วมกิจกรรมอ่านกันทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นระดับมัธยมหรือชั้นประถมนะครับแล้วก็อนุน้องอนุบาล นะครับซึ่งอยู่ระดับนี้ก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับนี่คือเอกสารนะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารานุกรมไทยประวัติศาสตร์นะครับหรือหนังสืออ่านเล่นทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนหรือหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่นักเรียนเขาได้เตรียมมาจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการอ่านตำราเรียนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาอยากจะอ่านเขาจะอ่านได้สมใจที่เขาคิดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของนักเรียนที่ได้อ่านครบ3ครั้ง3ครั้งหรือต่ำสุดนะครับ3ครั้งจะได้รับของรางวัลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดากันดาศิลพันธ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้จะมาอ่านหนังสือแลกคูปองเพราะวันนี้พ่อพาปิติไปจับปลาบึกในแม่น้ำโขงพ่อว่าปลาบึกอยู่แต่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นครับจากนั้นนะครับเด็กหญิงน้ำตาลนะครับชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งก็จะไปแลกของรางวัล นะครับกับคุณครูพัชรีนะครับครูเก๋นะครับครับอันนี้อ่านได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับเด็กหญิงน้ำตาลอ่านได้3ครั้งชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งก็ได้เม็ดพันธุ์พืชนะครับไปปลูกที่บ้านและครั้งต่อไปน้องน้ำตาลจะได้อะไรคะหม้อหุงข้าวค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าถึง50บาทนะลูกสู้ไหวไหมไหวนะครับสำหรับการแลกคูปองนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับของนักเรียนนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องใจแข็งพอสมควรถ้าอยากจะได้รางวัลใหญ่นะครับเพราะรางวัลเนี่ยมันมีตั้งแต่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าธนากระติกน้ำร้อนลงมาจนถึงเม็ดพันธุ์พืชและก็ขนมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแลกแค่3คูปองเนี่ยนะครับก็จะได้ของเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเด็กหญิงน้ำตาลเมื่อสักครู่นี้นะครับก็แลกคูปองนะครับคูปองนี้จะทำปองนักเรียนแบบไม่ได้นะครับเพราะว่ามีหมายเลขมีรหัสอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกนะครับมีการบันทึกลงในสมุดนะครับมีการบันทึกลงในสมุดเป็นหมายเลขนะครับเพื่อที่จะมีการตรวจสอบนะครับในการรับรางวัลเพราะนั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วแลกรางวัลแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่นะครับจะเริ่มที่หนึ่งใหม่หนึ่งคูปองใหม่นะครับก็อยู่ที่ว่านักเรียนนั้นจะใจแข็งสะสมแต้มได้เท่าไหร่เท่านั้นเองครับครับสำหรับโครงการอ่านให้อิ่มยิ้มทั้งครอบครัวนะครับของโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสซึ่งเราได้ดำเนินการในขณะนี้นะครับของรางวัลต่างๆนั้น
เราได้รับความร่วมมือจากคณะครูจากวัดของน้ำใสจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งร่วมกันที่จะพัฒนาการศึกษาเรื่องการอ่านการเขียนของนักเรียนบ้านของน้ำใสซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนบ้านของน้ำใสนั้นมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่นักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการอ่านให้อิ่มยิ้มทั้งครอบครัวต่อไปในอนาคตข้างหน้านักเรียนก็จะมีนิสัยรักการอ่านและเป็นนิสัยที่ถาวรและยั่งยืนในการอ่านหนังสือครับผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการอ่านให้อิ่มยิ้มทั้งครอบครัวในปี2558โรงเรียนบ้านของน้ำใสปลอดนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก 100% แน่นอนครับ